เอาละตอนนี้ผมขอหนึ่งเรื่องนะเป็นเรื่องคุณนุฮะคุณนุบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ร้านอาหารหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ8ปีที่ผ่านมาครับเรื่องที่บอกว่าคืนเขาดาวนะครับสวัสดีครับคุณนุครับสวัสดีครับพี่สองนุฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่อำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะสัญญากับตัวเองว่าปีนี้ผมจะต้องไปเที่ยวเชียงใหม่ให้ได้นะครับเห็นบอกว่ามีหลายที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่นะครับใช่ครับมีโอกาสจะไปและจะไปนอนที่เป็นของน้องแท็กอ่ะน้องแท็กพนัญญูอ่ะที่ก็เปิดเป็นที่พักอ่ะผมได้บัตรอภินันทนาการมานะครับเดี๋ยวว่าจะไปนอนที่นั่นอยากขึ้นเชียงใหม่มากนะครับอ่ะคุณนุ๊กอากาศดีครับเนื้ออากาศดีจังเลยอ่ะถ้ามีโอกาสครับนุ๊กฮะแล้วเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับย้อนไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นคืนเค้าดาวประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองที่ร้านอาหารหนึ่งไปเจอมายังไงครับครับตามจริงเนี่ยเรื่องนี้ตั้งใจอยากจะโทรมาเล่าก่อนหน้านี้ให้มันเข้าบรรยากาศเค้าดาวแต่ว่ามันติดพอดีว่าลูกสาวไม่สบายเลยไม่ค่อยสะดวกโทรมาครับคือเรื่องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นร้านอาหารร้านนึงอยู่ย่านชานเมืองนะครับของเชียงใหม่ครับตอนนั้นผมทำงานเป็นพ่อครัวเป็นกุ๊กอยู่ที่นั่นนะครับครับผมเรื่องมันเกิดวันเขาด่าวันที่31ธันวาคมนี่แหละครับคือร้านเนี่ยจะเปิดประมาณบ่าย2นะครับแล้วก็จะปิดประมาณ5ทุ่มพอวันนั้นร้านปิดเนี่ยเจ้านายเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ให้พนักงานจัดปาร์ตี้จัดอะไรกันในร้านที่ใหม่ครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปาร์ตี้อะไรใหญ่โตก็เหมือนกับว่าเรานั่งกินดื่มด้วยกันนะครับอนุญาตให้พนักงานนั่งกินดื่มได้เพราะห้าทุ่มเนี่ยทุกคนก็มารวมตัวกันครับขออธิบายลักษณะร้านคร่าวๆพี่ครับผมร้านเนี่ยจะเป็นร้านคล้ายๆเป็นร้านเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรงเป็นไม้ยกสูงครับครับผมเป็นพื้นไม้ยกสูงแต่พื้นแอร์แล้วก็จะมีโซน A แล้วก็โซน B นะครับเราจะนั่งกินกันตรงที่โซน A หน้าเคาน์เตอร์ตรงหน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะครับพอทุกอย่างจัดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทุกคนก็นั่งครับเราก็ริมเครื่องดื่มกันทุกคนก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดครับพอไปถึงตรงแก้วของน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องจอยนะครับน้องจอยเนี่ยอายุน่าจะนั้นสักประมาณผมว่าสัก18ครับเพิ่งมาทำงานได้ประมาณสักอาทิตย์นึงครับน้องจอยเข้าไปดิเซตน้องว่าน้องไม่ดื่มครับทีเนี้ยขอบคุณเราก็เหมือนกับว่าขยันขยออะครับด้วยกันไม่เป็นไรหรอกเราก็นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละเราไม่ได้ไปไหนจนพี่หนึ่งเจ้าของร้านเนี่ยครับแกก็บอกเฮ้ยดื่มเถอะเอาแก้วเดียวพอที่อยู่ทั้งคนน้องผมไม่ต้องกลัวก็ดื่มครับพอแก้วแรกเราก็ชนกันแล้วก็เฮ้กันนะครับพอหลังจากที่น้องเขาวางแก้วแรกเสร็จปุ๊บประมาณสักแป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีน้องก็ขอตัวไปห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยมันต้องเดินลงบันไดไปข้างล่างตรงห้องน้ำจะอยู่ฝั่งโซนบีนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราก็กำลังจะดื่มแก้วที่สองแก้วที่สองยังไม่ทันยกพอดีไฟก็ดับใช่ไฟดับเสร็จปุ๊บทุกคนก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยสิ่งที่มันแปลกใจก็คือเสียงเพลงอ่ะพี่ไอ้เครื่องเล่นไอ้ข้างหลังเนี่ยตรงเคาน์เตอร์แคชเชียร์เนี่ยมันจะมีเครื่องเล่น DVD นะก็คอยเปิดเพลงคือไฟมันดับพี่แต่ว่าเครื่องเล่นอ่ะมันเปิดเหรอแล้วก็มันก็มีซาวเสียงเพลงนะครับเล่นขึ้นมาประมาณสักจนพวกเราบอกเฮ้ยอะไรเงี้ยแป๊บเดียวครับก็ถึงไฟจะมาไฟจะมาเกี่ยวก็ไฟของตกนี่มีอะไรไฟตกแล้วนี่ก็เขาก็ถามเอ้าเฮ้ยน้องจอยไปไหนครับไปมันมีน้องผู้ชายคนหนึ่งชื่อโพสนะครับโพสบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูพี่ผมจะไปเข้าห้องน้ำด้วยเสร็จปุ๊บโอ๊ตไปหาน้องจอยเนี่ยโอ๊ตเห็นน้องจอยเนี่ยกำลังนอนขดอยู่หน้าห้องน้ำครับตรงที่ตีนบันไดนะพี่กำลังนอนขดนะฮะนอนขดเหมือนนะเหมือนกุ้งอะพี่นอนขดแล้วก็เอามือกลุ่มท้องอย่างนั้นนะครับครับผมแล้วบอกพี่หนูเจ็บเขานั่งทับหนูเจ็บครับไอโอ๊ตมันก็รีบขึ้นวิ่งขึ้นบันไดมาแล้วก็มาเรียกพวกเราคือรีบกูลงไปดูกันครับมันน้องเป็นอะไรครับน้องก็พูดได้คำเดียวครับว่านั่งครับหนูเจ็บจริงเหรอครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ย
แม่อุ้ยนะครับแม่อุ้ยซึ่งเป็นแม่ครัวใหญ่ซึ่งจะอายุประมาณสักเกือบ60ละครับแกก็ลุกขึ้นเดินมาของแกคนเดียวแกก็หยิบแกก็จุดธูปนะครับดอกแล้วก็เอาเหล้าเลนใส่แก้วแก้วนึงไปวางหน้าร้านครับตรงริมฟุตบาทริมถนนเลยมีเสาไฟอยู่แม่อุ้ยก็ปัดธูปก็เอาเหล้าวางซึ่งตำแหน่งที่แม่อุ้ยแกเอาเหล้าไปวางกับตำแหน่งห้องน้ำเนี่ยพี่ค่อนข้างที่จะไกลกันฮะแล้วน้องจอยเนี่ยเขานอนอยู่ตรงนั้นครับอยู่ดีๆน้องจอยเขาพูดมาว่าแก้วเดียวไม่พอต้องสามแก้วเหรอทั้งๆที่น้องเขาไม่เห็นนี่พ่อไม่มีใครพูดว่าแม่อุ้ยจะไปทำอะไรผมก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่อุ้ยใครจะทำอะไรครับผมเราก็ตะโกนบอกแม่อุ้ยแม่อุ้ยแกก็ทำตามที่น้องเขาพูดสามแก้วครับทีนี้เราก็คือผมลืมเล่าไปครับคือก่อนหน้าที่แม่อุ้ยจะไปเนี่ยพวกเราพยายามที่จะอุ้มน้องจอยขึ้นมาไว้บ้านนะพี่ครับน้องจอยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตัวค่อนข้างเล็กนะครับโอ๊ตกับผมเนี่ย2คนเป็นคนอุ้มขึ้นไม่ขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับอุ้มไม่ขึ้นครับผมนี่ผมสูง180นะพี่ตัวใหญ่ฮะโอ๊ตก็ล่างล่ำๆพอกับผมยกไม่ขึ้นอันนี้เรื่องจริงคือยกไม่ขึ้นคือยกผู้หญิงตัวเล็กด้วยผู้ชาย2คนกำยังไม่ขึ้นเนี่ยนะยกไม่ขึ้นพี่น้องก็นอนคุดคู้อยู่ตรงนั้นน่ะโหลุกขดงอเป็นกุ้งเลยแต่ยกไม่ขึ้นนะครับเฮ้ยจนแม่อุ้ยแกวางเหล้าครบ3แก้วเราถึงจะอุ้มน้องขึ้นมาได้เหรอครับแล้วก็พออุ้มน้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บได้แป๊บเดียวพี่สาวน้องเนี่ยก็คือมารับก็คือว่าพี่สาวน้องเขาจะมาปกติเขาจะรู้เวลามารับน้องเขาหลังเลิกงานพอเขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์มาเสร็จเขาเดินเข้ามาในร้านเสร็จพอเขาเห็นอาการของน้องเนี่ยครับเขาพูดคำแรกเลยว่าคือมึงกินเหล้าอยู่แล้วใช่ไหมก็มองหน้าเขาครับปุ๊บเราก็เล่าให้พี่สาวเขาฟังเราเอากลับบ้านพี่ครับครับก็เอากลับบ้านเนี่ยตอนเรากลับเนี่ยก็เอาใส่รถท้ายกระบะนะครับท้ายกระบะของแม่อุ้ยครับนะครับแม่อุ้ยเป็นคนขับนะครับก็น้องจอยก็อยู่ท้ายกระบะผมกับโอ๊ตก็นั่งอยู่ท้ายกระบะนะครับผมจะนั่งตรงส่วนตรงฝากระบะที่มันเปิดไว้พี่ขับฝาท้ายกระบะแล้วก็พี่สาวของน้องจอยก็จะขับมอเตอร์ไซค์นำทางไปบ้านไปส่งน้องจอยครับระหว่างนำทางเนี่ยระหว่างที่ว่ารถกำลังขับไปพี่ผมก็ตบขาน้องนะก็เหมือนว่าให้กำลังใจน้องบอกไปหรือจอยไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวก็ถึงบ้านละผมทักนิดนึงคุณนุระวังเสียงมันใกล้โทรศัพท์แล้วจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะครับครับครับผมก็เอามือตบขาน้องจอยนี่ก็บอกเฮ้ยจอยไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวก็ถึงบ้านละเดี๋ยวก็ถึงบ้านละไม่มีอะไรละแล้วจอยเขาบอกว่ามันยังไม่ไปครับฮะโหฮะมันอยู่ไหนมันเกาะอยู่ท้ายกระบะพี่โอ้คนลุกพี่ครับคือพี่ลงพี่ป๋องเรานึกว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงท้ายกระบะนะครับผมคิดว่าคือฝาพับท้ายกระบะมันเปิดอ้าไว้เนาะเปิดไว้แล้วผมก็โอ้ก็นั่งพอจังหวะที่น้องจอยพูดอย่างนั้นอะผมกับโอ๊ตเนี่ยคือพูดง่ายคือเราเด้งตัวถีบตัวครับไปติดตรงกระจกที่กระบะเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีใครพี่คือผมกับโอ๊ตเนี่ยที่นั่งอยู่ท้ายกระบะแล้วน้องมันเห็นอะไรน้องเขาบอกว่าไอ้คนที่นั่งทับท้องเขาเนี่ยคือตามมาอยู่มันเกาะอยู่ท้ายกระบะเกาะอยู่ท้ายกระบะครับเกาะอยู่ท้ายกระบะครับผมตอนนั้นนั่งนี่แบบนั่งไปนี่คือไม่กล้ามองท้ายพี่มันคือหลงอ่ะพอไปถึงบ้านน้องจอยครับนะครับบ้านน้องจอยลักษณะบ้านจะเป็นลักษณะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นครับแม่น้องจอยก็ออกมาเปิดประตูบ้านสิ่งที่แปลกคือแม่น้องจอยค่อนข้างที่จะปกติเหมือนกับว่ามันผิดมนุษย์นะพี่คือแบบมันต้องมีว่าเฮ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องอุ้มกันมาคือเขายืนเขาไม่พูดอะไรเลยนะครับเขายืนเปิดประตูแล้วก็ยืนผมกับโอ๊ตก็อุ้มน้องจอยลงจากรถนะครับลักษณะการอุ้มเนี่ยผมจะจับขาน้องจอยทั้งสองข้างส่วนโอ๊ตเนี่ยก็จะอุ้มลักษณะคล้ายๆยิ้วปีกนะครับยิ้วปีกน้องจอยพอจังหวะที่เดินจะเข้าตัวบ้านนะครับแม่น้องจอยเขาจะยืนอยู่หน้าบ้านเขาหยิบไม้กวาดมาเลยแล้วก็เอามาลูบหัวน้องจอยเอาไม้กวาดใช่ไหม
ครับผมเอามาลูบหัวน้องก็คือลูบเอามาลูบหัวลูกนั่นแหละครับผมเอามาปัดลูบปัดอย่างเงี้ยเลยก็ยังมองหน้าเขาแล้วผมมาเล่าตอนนั้นผมขนลุกสู้เลยแบบพี่เขาทำอะไรแต่ทีนี้แม่เขาบอกว่าลูกวันอุ้มน้องไปส่งที่ห้องนอนหน่อยผมว่าได้ครับได้ครับได้ครับผมก็โอ๊ตก็อุ้มคิ้วน้องขึ้นไปแล้วก็มีพี่สาวของน้องที่ว่านำทางขึ้นไปชั้นสองนะครับพอถึงชั้นสองเนี่ยพอเข้าห้องนอนน้องเข้าไปเนี่ยพี่ตอนที่จังหวะที่เข้าเนี่ยคือผมยิ้วขานะครับผมจะเอาหลังผมเข้าแล้วก็เดินถอยหลังนะครับส่วนโอ๊ตเนี่ยจะยิ้วปีกยิ้วปีกแล้วก็เดินเข้ามาในห้องมันจะมีพอเราเข้าห้องนอนเนี่ยขวามือเนี่ยพอเข้าประตูไปปุ๊บขวามือก็เป็นเตียงของน้องละครับแล้วปลายเตียงน้องเนี่ยก็จะเป็นระเบียงนะครับแล้วก็มีผ้าม่านเปิดอยู่นะครับพอเข้าไปเสร็จก็อุ้มน้องลงนะครับตอนนั้นอาการน้องเริ่มดีขึ้นเริ่มปกติขึ้นนะครับคุณนุ้ยระวังเสียงนะระวังเสียงนะเข้าครับอาการน้องเริ่มปกติขึ้นละพอจังหวะที่เอาน้องลงบนปุ๊บเนี่ยพี่ไอโอ๊ตเนี่ยซึ่งหน้าเนี่ยหน้าโอ๊ตจะหันไปตรงระเบียงครับพี่แต่ผมเนี่ยหน้าผมจะหันไปประตูและหลังผมเนี่ยหลังผมเนี่ยจะให้หันให้ระเบียงครับครับโอ๊ตมันเอามือมาจับแขนผมแบบลักษณะตะคุบพี่ครับตะคุบปุ๊บเลยแล้วก็พี่เรียกผมอย่างเงี้ยครับตะคุบเสียแล้วก็พี่ผมบอกอะไรผมมองหน้าโอ๊ตเนี่ยตอนนั้นโอ๊ตมันไม่ได้มองหน้าผมครับเหมือนมันมองอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังผมมันนิ่งเหมือนคนช็อกอะครับครับครับแล้วผมก็มองพี่สาวของน้องน้องจอยซึ่งพี่สาวน้องจอยเนี่ยจะยืนอยู่ข้างหลังโอ๊ตก็อาการเดียวกันครับคนนี้แต่ผมไม่ได้หันไปมองนะครับคือเราเห็นสองคนนี้แล้วเราผมไม่กล้าแล้วเพราะนั้นผมกลัวมากสั่นมากแล้วก็ขนาดเราไหวยังสั่นเลยก็ผลักสองคนนั้นออกจากห้องเลยครับแล้วก็วิ่งลงไปชั้นล่างเลยครับพอลงไปชั้นล่างเสร็จก็แม่อุ้ยกับแม่ของน้องจอยของนั้นนะครับเราก็ไปนั่งเสร็จเราก็ถามโอ๊ตโอ๊ตเมื่อกี้มึงเห็นอะไรคือโอ๊ตกับพี่สาวเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเห็นเหมือนกันคือเขาเห็นผู้ชายหัวล่ำล่ำครับนะครับไม่ใส่เสื้อใส่แต่จงกระเบนสามคนสามคนครับยืนอยู่นอกระเบียงครับยืนแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรโอ้บอกมันทำหน้าดุมากนี่เราก็ถามเขาถามแม่เขาเกิดอะไรขึ้นแม่คุยครับแม่คุยเป็นคนถามน้องเป็นอะไรแม่น้องจอยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนน้องจอยเด็กๆเนี่ยแม่เขาเนี่ยคือเคยไปสำนักร่างทรงสำนักหนึ่งครับก็คือว่าตัวเองอะไปแต่ว่าเอาลูกติดไปด้วยครับแล้วก็ร่างทรงร่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเห็นน้องจอยแล้วเขาถูกชะตาถูกชะตากันแล้วก็เหมือนมีการว่าเขาขอน้องจอยมาอยู่ด้วยว่าจะเอาน้องจอยเนี่ยมาอยู่กับเขาซึ่งแม่เขาก็ไม่ให้นะใครจะให้ใช่ก็ไม่ได้ให้ไปแล้วก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าคือถ้าไม่ได้เขาก็จะตามครับพี่สาวน้องจอยก็บอกว่ามันเกิดปกติคือจะมีอยู่สองเรื่องคือถ้าน้องจอยกินเหล้ากับมีแฟนสองเรื่องคือกินเหล้ากับมีแฟนครับเมื่อไหร่ที่กินเหล้าหรือว่ามีแฟนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับว่าเขาจะมาตามเขาจะมาตามเขาจะมาเขาบอกว่าเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าเขายังรออยู่นะอย่างเงี้ยมันเขาอยากได้น้องจอยไปอยู่ด้วยไม่พี่นุแล้ววิญญาณสามตัวนี้มันคือคายาเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกลักษณะคืออันนี้ตามที่แม่เขาบอกครับครับคือเหมือนกับว่าร่างทรงเนี่ยเขาส่งมาครับอ๋อร่างทรงส่งมาครับอืมอันนี้คือตามคำเล่าที่แม่เขาเล่าให้ฟังนะครับไม่แล้วมันไม่มีวิธีการแก้ช่วยน้องเหรอฮะคือยังไงน้องกินเหล้าก็ไม่ได้มีแฟนก็ไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ที่กินเหล้ามีแฟนจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วดูเหมือนแม่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแสดงว่าแม่ต้องเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วเขาบอกว่าคือเจอกันหลายครั้งเขาจะว่าเขาบ่อยครับสำหรับเขานี่คือชินแล้วจอยเนี่ยเขาจะคือเหมือนเขาก็รู้ตัวเขาเองด้วย
ครับว่าถ้าเขากินเหล้าหรือเขามีแฟนเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าครั้งนั้นมันเหมือนกับว่าเขาคงเกรงใจพี่หนึ่งจังหวะหรือเปล่าว่าพวกเราไปขยันขยอน้องเขามากเกินไปไม่มันแก้ไขไม่ได้เหรอมันน่าจะปัดเป่าได้หรือไปหาคนที่เก่งมีวิชาอาคมแล้วก็ช่วยน้องจอยคือปัดเป่าเอาสิ่งเหล่านี้มันให้มันไปอ่ะน้องจะได้มีชีวิตตามปกติอะไรแบบนี้แม่เขาบอกว่าถ้าน้องอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเข้าในบ้านนะครับในตัวบ้านเนี่ยคือว่าเขาจะเข้ามาในตัวบ้านไม่ได้เขาจะเข้ามาทำอะไรไม่ได้ครับคือเหมือนกับว่าร่างที่ร่างทรงก็ทรงมาว่าเขาจะเข้ามาในมารังควานในตัวบ้านไม่ได้ใกล้ก็ได้แค่ข้างนอกบ้านเนี่ยครับเท่าที่ผมรู้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแม่คุยครับแม่คุยก็จะคุยกับแม่ของน้องจอยเขาจะนั่งโซฟาแล้วก็นั่งฟังนั่งฟังได้ไม่มากครับคุณพูดตรงที่มันกลัวครับผมถามนิดนึงคุณนุเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ8ปีถูกไหมครับครับผมเมื่อ8ปีร่วมๆ10ปีเนาะนะครับปัจจุบันนี้ยังมีโอกาสได้เจอแม่น้องจอยได้เจอน้องจอยได้เจอแม่อุ้ยมะหรือว่าน้องตอนนี้เป็นปกติไหมน้องมีแฟนหรือยังหรือว่าน้องหายจากสิ่งที่เมื่อกี้คุณนุเล่ามาหมดหรือยังครับน้องจอยนี้ไม่เจอครับเพราะว่าร้านก็อยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ร้านนั้นก็ปิดตัวลงแล้วเซ็งเปลี่ยนเจ้าอื่นไปครับแม่อุ้ยกับผมก็ยังติดต่อกันอยู่ครับแต่กับตัวน้องจอยนี่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรกันเลยอ๋อก็แสดงว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้น้องจอยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเหตุการณ์นั้นน้องจอยก็มาทำงานได้ประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วก็ลาออกไปเอาเหรอครับก็เลยไม่รู้แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยกลับมากินเหล้าได้ไหมหรือยังกินไม่ได้มีแฟนได้ไหมหรือมีแฟนไม่ได้แล้ววิญญาณสามตนนี้ยังคงตามติดน้องจออยู่ไหมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าถามจากแม่อุ้ยไม่ได้เหรอฮะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเอาเหรอครับคือเราก็จะพูดกันแค่ช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องวิธีแก้อะไรนี้ก็ไม่รู้ครับว่ามันจะต้องแก้ไขอะไรยังไงผมว่ามันไม่แฟร์ผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับน้องอ่ะคือผมว่าชีวิตน้องมันต้องเลือกเองในการอาจจะดื่มจะกินจะมีแฟนหรือเปล่าอยู่ดีๆคุณก็มาบังคับกฎเกณฑ์ว่าห้ามมีแฟนห้ามกินเหล้าถ้าเมื่อไหร่มีแฟนกินเหล้าปั๊บจะเจอเหตุการณ์แบบนี้วิญญาณ3ตน4ตนจะตามมารังควานเพื่อมันเหมือนกับว่าร่างทรงเนี่ยเขาจะเอาน้องไปอยู่ด้วยเหมือนกับว่าน้องเขามีเขาเรียกว่าอะไรพี่เด็กมีเซนส์หรือว่าเป็นเด็กเนี่ยครับไม่แต่ร่างทรงก็ทำไม่ถูกนะคือคนก็มีพ่อมีแม่คือคุณจะเอาน้องไปด้วยเหตุผลอะไรอ่ะแค่คุณชอบแต่น้องไม่ได้แฮปปี้ด้วยอ่ะแล้วคุณก็ทำแบบนี้กับน้องผมว่ามันไม่ถูกผมว่าไม่แฟร์นะมันน่าสงสารพี่ตอนที่น้องก็นอนขวดท้องให้ผมเห็นแล้วแบบอาการของคนทรมานผมเห็นน้องเขาแล้วแบบโหมันน่าสงสารมากพี่ครับผมไม่รู้นะแล้วตัวคุณนุก็ไม่รู้นะว่าฟังนะว่าปัจจุบันนี้น้องเป็นยังไงนะนะครับคุณนุจะติดต่อกับแม่อุ้ยอยู่แต่ว่าไม่ได้ติดต่อกับน้องจอยกับแม่น้องจอยแล้วนะไม่ได้ติดต่อเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะแต่ว่านี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปี9ปี10ปีที่ผ่านมาที่เชียงใหม่อืมเอาล่ะฮะขอบคุณมากนุเรื่องคืนเขาดาวนะฮะเป็นคนที่ผมชอบเสียงคุณนุนะเป็นคนที่เสียงแหบเหมือนผมเลยแล้วเวลาเขาเล่าผมชอบแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่สัญญาณอาจจะเบาไปหน่อยเสียงโทรศัพท์อาจจะเบาไปนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องฟังแล้วผมรู้ระทึกมากขอบคุณมากครับคุณนุนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ